ไม่ไปแล้วเชียงใหม่หันหัวอีแตนกลับโคราชหนุ่มใหญ่พาลูกน้อยตามเมียหนีตามชู้เมื่อวันที่30เมษายนจากกรณีโลกโซเชียลมีการแชร์เรื่องราวของหนุ่มโคราชหอบลูกขึ้นรถอีแตนออกเดินทางตามหาภรรยาพร้อมขึ้นป้ายไวนิ้วไว้ข้างรถระบุข้อความว่าจากนครราชสีมาไปเชียงใหม่ตามหาเมียที่หนีตามชู้ไปต่อมาผู้สื่อข่าวได้พบกับนางสาวเพ็ญพักอายุ33ปีซึ่งไปอยู่กับสามีใหม่เปิดใจว่าได้เลิกรากับนายทองคำอดีตสามีได้ประมาณ2เดือนมีลูกด้วยกัน2คนอายุ8ขวบและ2ขวบเนื่องจากมักชอบดื่มสุราและทำร้ายเป็นประจำความคืบหน้าในเรื่องนี้ล่าสุดเมื่อเวลา 16:20 นผู้สื่อข่าวได้พบรถอีแตนของนายทองคำกับลูกสาวในวัย8ขวบและ2ขวบอยู่บริเวณหลักกิโลเมตรที่240-241ถนนชัยภูมินครสวรรค์ช่วงบ้านโนนเปลือยตำบลตลาดแร้งอำเภอบ้านเข้าจังหวัดชัยภูมิซึ่งอยู่ระหว่างเดินทางเข้าเมืองชัยภูมิโดยนายทองคำได้เปิดเผยว่าเมื่อวานตั้งใจจะเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่เพื่อไปตามหาภรรยาแต่วันนี้การเดินทางยังไม่ทันข้ามจังหวัดชัยภูมิภรรยาก็ได้โทรศัพท์มาพูดคุยด้วยแล้วบอกว่าจะกลับบ้านไปเคลียร์ปัญหากันตนจึงตัดสินใจพาลูกเดินทางกลับบ้านไม่ไปแล้วเชียงใหม่เพื่อไปเคลียร์ปัญหากับภรรยาที่บ้านขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ